ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านนะคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะคะเรามาตอบคำถามนะคะสำหรับมีคนถามว่าอยากทำงานที่ประเทศออสเตรเลียนะคะงานอะไรทำงานอะไรดีนะคะงานอะไรได้เงินดีที่สุดนะคะเพื่อนเนาะเราจะมาไล่ลำดับให้ฟังนะคะว่างานอะไรที่ว่าได้เงินดีนะคะเพื่อนเนาะนี่นะคะงานที่พี่ไปอยากจะมาพูดอยู่ในอันดับหนึ่งนะคะทำงานชิ้นนี้แล้วได้เงินดีที่สุดนะคะสำหรับความคิดของพี่ไปนะคะตามที่ได้สอบถามมานะคะไม่ว่าเพื่อนเพื่อนหลายคนนะคะที่ทำงานนี้ได้เงินดีที่สุดนะคะและก็ยังมีเวลาเป็นส่วนตัวนะคะงานที่หนึ่งนะคะเป็นงานนวดนะคะเพื่อนเนาะร้านนวดนะคะในต่างแดนหรือว่าคุณจะมีทําร้านนวดเองนะคะงานนวดเป็นอะไรที่ได้เงินดีที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราทําอยู่ที่ร้านนะคะเพื่อนเนาะบางร้านนะคะเขาให้คุณเป็นจ่ายครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อนเนาะอย่างสมมติว่าเราได้นวดออยอย่างนี้นะแล้วแต่ว่าต้องบอกว่าการทำนวดอยู่ในแต่ละเมืองแต่ละรัฐนะคะค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงมันไม่เท่ากันนะคะเพื่อนนะอย่างดิปทิชชู่นี่นะคะอย่างรัฐนิวเซาเวลที่พี่บายเคยมีประสบการณ์มาเนาะดิปทิชชู่ตอนนี้เขาขึ้นชั่วโมงละ100แล้วนะคะเพื่อนชั่วโมงละ100นะคะถ้าเขาให้คุณ50 50 50นะคะเพื่อนเราก็จะได้1ชั่วโมงเราก็ได้50เหรียญนะคะเพื่อนสำหรับดิปทิชชู่นะคะทำ1ชั่วโมงได้50เหรียญนะคะเพื่อนแล้วสำหรับนวดออยนะคะขึ้นมา90เหรียญนะคะเพื่อน90เหรียญก็45นะคะก็คือครึ่งหนึ่งเนาะได้45เนี่ยเรารวมไปนวด2ชั่วโมงคุณก็ได้เกือบร้อยแล้วนะคะเพื่อนแล้ววันหนึ่งถ้าคุณนวด4-5คนอย่างนี้นะคะคุณก็ได้เกิน200แล้วนะคะเพื่อนแล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าคุณนวดอะไรนะคะต้องว่าแล้วแต่ไม่ใช่ว่านวด5คนจะได้แต่ละคนนวด5คนจะได้เท่ากันหมดไม่ใช่นะคะแล้วแต่คุณได้นวดอะไรนะคะเพราะว่าราคานวดไทยมันต่างจากการนวดดิปนะคะนวดดิปกับนวดไทยราคามันต่างกันนะคะนวดแก้อาการนะคะเป็นบางที่นะก็ชั่วโมงค่อนข้างแพงนะคะอยู่ที่90เหรียญนะคะแต่ว่าในเมืองที่พี่ไปอยู่นี้นะคะไม่ถึง80เหรียญเลยพี่น้องนะคะในเมืองเบลีบารานี่นะคะอยู่ที่75เหรียญเพื่อนถูกมากนะคะอันนี้ที่ออสเตรเลียนี่ราคาได้ไม่เท่ากันนะแล้วแต่พื้นที่นะเพื่อนเพราะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะมันจะมาจ่ายแพงเหมือนในเมืองที่เขาทำงานมีรายได้มากมายไม่ได้นะคะเพราะว่าพื้นที่เขตที่พี่ไปอยู่นี้เป็นโซนที่เขาเรียกว่าเพนชั่นนะคะเนาะพวกที่เกษียณอายุอะไรเงี้ยนะคะมาซื้อบ้านเป็นที่เพื่อรีไทร์นะคะเนาะนี่นะคะงานที่สองที่อยากจะแนะนำนะคะเพื่อนเป็นงานฟาร์มนะคะสำหรับในความคิดนะคะในความรู้ที่มีเพื่อนในมีเพื่อนรอมรอบนะคะเพื่อนทำงานฟาร์มนะคะเพื่อนคนไทยอยู่แถวนี้นะคะก็ทำงานฟาร์มกันหลายคนนะคะก็เป็นฟาร์มสับปะรดนะคะเป็นฟาร์มสับปะรดนะครับทำเนอร์เชอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำมันเกี่ยวกับปลูกต้นไม้เพาะพันไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเนาะเป็นงานที่ได้เงินดีนะคะเพื่อนเนาะส่วนมากอ่ะจะเป็นฟูลไทม์นะคะเพื่อนเนาะข้อที่3นะคะงานคลีนนะคะงานคลีนนี้ก็ทำตามโรงแรมทำตามบ้านนะคะทำตามบ้านรู้สึกว่าได้ชั่วโมงละ25เหรียญ นะคะเพื่อนๆ25เหรียญ นะคะ25เหรียญต่อชั่วโมงสำหรับงานคลีนนะคะแถวในเขตพื้นที่นี้นะเ
พื้นที่ที่พี่ไปอยู่นะชั่วโมงละ25 เหรียญนะคะพลัสแท็กนะคะเพื่อนจ่ายแท็กนะคะว่า25 เหรียญนะคะสำหรับงานคลีนนะทำตามโรงแรมทำตามบ้านทำตามออฟฟิศอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วแต่ว่าเจ้านายท่านจะให้คุณไปทำที่ไหนก็จะรับงานส่วนมากคนที่ทำงานคลีนนี่คลีนนี่คือทำความสะอาดนะคะเพื่อนทำความสะอาดต่างๆนะคะบ้านพี่ไปนี่ก็มีคนมาทำความสะอาดนะคะเนี่ยอย่างบ้านเนี้ยนะคือเราจ่ายไปแพงนั่นเพื่อนเราจ่ายไป50 เหรียญนะคะต่อชั่วโมงนะคะแต่ว่าคนที่มาทำน่ะได้50ได้ครึ่งหนึ่งนั่นเพื่อนเราจ่ายแพงนะชั่วโมงหนึ่งอ่ะแพงนะจ่ายไป50 เหรียญต่อชั่วโมงนะแต่ว่าจ่ายบายการ์เบเมนต์อ่ะผ่านโดยรัฐบาลจ่ายนะท่านเพื่อนเนาะจ่ายแพงเหมือนกันชั่วโมงหนึ่ง50 เหรียญนะแต่ว่าคนที่ทำได้แค่25นะเพราะว่าจ่ายบาทผ่านโทรบริษัทนะท่านเพื่อนจ่ายโดยบริษัทจ่ายนะท่านเพื่อนเนาะก็เลยแบบว่าได้ครึ่งหนึ่งนะในมันเสียแท็กนั่นเพื่อนนี่ก็มีคนไทยทำนะคะงานที่4นะคะที่อยากจะแนะนำนะคะ recommend for you นะคะงานที่4นะคะร้านอาหารนะคะสำหรับคนไทยนะคะร้านอาหารนะคะร้านอาหารไทยต้องบอกนิดหนึ่งนะคะบางร้านจ่ายราคาเต็มนะคะแต่คุณต้องเสียภาษีนะพี่ใบเคยมีรู้จักอยู่ร้านหนึ่งนะคะในรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะเขาจ่ายราคาเต็มนะ22 เหรียญต่อชั่วโมงนะคะเพื่อนนี่คือร้านอาหารไทยนะ22 เหรียญต่อชั่วโมงนะคะแต่ว่าเสียภาษีนะคะเพื่อนเสียภาษีนะนี่เสียภาษีเลย22 เหรียญนะแต่ว่าตอนนี้น่าจะขึ้นปรับราคาขึ้นแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะนี่เป็นร้านที่จ่ายราคาถูกต้องนะตามกฎหมายของออสซี่เลยนะคะเพื่อนแต่ถ้าจ่ายราคาที่ไม่ได้จ่ายแท็กนะคะเพื่อนร้านอาหารไทยส่วนมากจ่ายถูกนะคะเพื่อนเน้นร้านอาหารไทยจ่ายถูกมากจริงๆนะ10 กว่าเหรียญนะ13 เหรียญนะคะบางร้านขั้นต่ำอยู่ที่13 เหรียญนะคะแต่ร้านที่เมืองที่พี่ไปอยู่นี้นะจ่ายถูกมากนะคะเพื่อน10 เหรียญนะคะต่อชั่วโมง10 เหรียญนะนี่แบบจ่าย cash in hand นะเพื่อน cash in hand นะก็เลยแบบว่าพี่ใบไม่ค่อยแนะนำร้านอาหารไทยยกเว้นคุณไม่มีความรู้คุณไม่มีวิชาในการนวดคุณไม่อยากไปทำงานฟาร์มคุณอยากทำงานร้านอาหารงานร้านอาหารไม่ใช่สบายนั่นเพื่อนล้างจานล้างผักหั่นผักคลีนนะคะทำความสะอาดล้างถ้วยล้างจานนะส่วนมากชามจานอะไรในร้านอาหารมันจะหนักนั่นเพื่อนแล้วยืนนะยืนเพื่อนคิดดูชั่วโมง2 ชั่วโมงทำงานวันละ5 ชั่วโมงหรือ6 ชั่วโมงคุณยืนน่ะได้ค่าแรงน้อยน่ะนี่นะแต่ถ้าคุณทำร้านอาหารฝรั่งนะเพื่อนมันจ่ายราคาเต็มนะร้านอาหารฝรั่งนี้จ่ายราคาเต็มเลยจ่ายเป็นราคา20 กว่าเหรียญน่ะ20 กว่าเหรียญแล้วแต่ว่าเสียภาษีถูกต้องนั่นเพื่อนแล้วร้านฝรั่งต้องบอกเลยนะคะเพื่อนทำงานชั่วโมงเป็นชั่วโมงเลยนะเพื่อนถึงเวลาเลิกต้องเลิกนะไม่มีโอเวอร์ไทม์นะคะเพื่อนนี่นะคะวันนี้เรามาเล่าประสบการณ์นะคะกับการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะว่าการทำงานต่างๆนะคะทำงานแบบไหนดีนะคะทำงานกับคนไทยดีไหมนะคะทำงานกับคนไทยมันก็ดีตรงที่เราคุยกันรู้เรื่องนะคะแต่ราคากดเล่าสุดๆนะคะเพื่อนๆทำงานกับฝรั่งถึงแม้เราจะไม่เก่งภาษาแต่ถ้าเราฟุตฟิตฟอร์ไฟได้นี่เราก็ได้เงินแบบราคาแบบว่าถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพื่อนราคาแบบที่ไม่กดดันเราเกินไปนะคะราคาที่แบบว่าจ่ายตรงราคามาตรฐานราคานะคะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้พี่ใบก็แค่มาอัปเดตนะคะในการทำงานที่ออสเตรเลียนะคะเพื่อนๆว่าถ้าเราเข้ามาออสเตรเลียงานอะไรที่จะทำเงินดีที่สุดนะคะเพื่อนๆเนาะ
วันนี้เราก็มาเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่างานไหนที่น่าทำมากที่สุดนะคะขอให้คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อะไรได้นิดหน่อยนะคะคุณก็สามารถทำงานได้แบบว่าถูกต้องและก็ได้ราคาที่ไม่กดดันเราเกินไปนะคะและก็พอใช้จ่ายสำหรับค่าครองชีพของเรานะคะเป็นเพื่อนนะคะเดี๋ยวถ้าโอกาสหน้านะคะถ้าอยากให้พูดเรื่องอะไรนะคะฝากคอมเมนต์มาไว้ด้านล่างนะคะเผื่อเราจะมาคุยให้ฟังนะคะมีอะไรดีๆนะคะก็จะมาแชร์นะคะประสบการณ์ดีๆการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะบางครั้งมันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะคะเพื่อนๆเนาะแต่ก็มันก็ไม่ได้ยากนะคะไม่มีอะไรง่ายและก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปนะคะเพื่อนวันนี้ต้องไปก่อนละเด้อนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ